สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับทำไปสักครึ่งฉากแล้วไม่ได้กดอัดโอ้โหงานเข้าเลยคราวนี้ก็จะมาทำฉากเกี่ยวกับสลัมนะครับผมก็วางแปลนไว้ประมาณนี้ก็จะเป็นเสี้ยวตรงนี้นะขอขยับกล้องก่อนจะเป็นเสี้ยวนี้นะครับนี่นะเป็นมุมสามเหลี่ยมเล็กๆแค่นี้นะครับที่จะเอามาทำเป็นฉากสลัมถอยกล้องนิดนึงนะก็จะเป็นฉากที่ต่อเนื่องจากทางด่วนนะครับเทียบกับระดับขวดกาวเนี่ยก็เป็นฉากเล็กเลยนะสเกลน่าจะประมาณ1ต่อ150นะครับนี่นะครับก็คือทางด่วนนะที่ผมทำไว้เมื่อคลิปที่แล้วเมื่อวันเสาร์เนี่ยคราวนี้ก็ต่อเติมมาได้เพิ่มช่องทางด่วนมาอีก1ช่องเป็นเลนสวนประมาณนี้นะครับไขว้เป็นกากบาทเลยนะแล้วก็มีโซนตรงนี้จะมีหินเด็กๆมาติดฟุตบอลนะครับเดี๋ยวก็ต้องได้บาทให้มันดูเปื้อนๆกว่านี้แล้วก็ส่วนของสลามนะครับก็เพิ่มรั้วเพิ่มขยะเพิ่มกำแพงนะนี่นะครับก็จะเป็นบริเวณนี้เดี๋ยวมาสร้างบ้านทรงสังกะสีกันนะครับไปรื้อเจอของนะครับนี่โครงมันพอดีเลยแล้วก็ไปตัดมาจากกล่องถ่านมันจะทำเป็นป้ายโฆษณานะครับนะพอดีเลยเป็นป้ายโฆษณาที่หน้าสลัมได้เลยนะครับวิธีนี้ก็โลคอสนะใช้ง่ายๆนะครับโอเคลุยกันเลยเตรียมสถานที่นะครับก็สังเกตว่ามันเล็กมากเลยนะนี่ดูเดี๋ยวซูมเข้าไปอีกนิดนะครับนี่นะก็ผมใช้แท็กของ Hot View นะครับจะมาตัดนะตัดให้มันเป็นขอบแล้วก็มาพ่นสีนะครับเมื่อทำตัวโครงบ้านเสร็จก็นี่นะครับฝากาวช้างกาวที่มันใช้หมดแล้วนะครับก็เอามาทำเป็นถังขยะสังเกตว่าตรงฐานเนี่ยมันโอเคเลยก็เอามาพ่นสีนะแต่อาบัดผมหมดต้องใช้สีกระป๋องสีมันจะหนานิดนึงนะครับตัดครึ่งนะตรงนี้ก็เอาไปเป็นบางส่วนได้โอเคแอคเซสซอรี่ก็นี่นะครับประมาณนี้นะให้ดูนี่นะนี่หันก่อนนี่ก็จะมีเศษเกรดกันพร้าวมาทำเป็นแท่งเหล็กได้พ่นสีโครเมียมแล้วก็นี่นะครับแผ่นจากไอ้รถ Hot Wheelsก็มาทำเป็นเศษกระจกวางตรงนี้ก็ได้นะสเกลมันจะผิดแปลกนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นสเกล1 ต่อ 100 กว่า150 100ถึง150นะครับคราวนี้ไอ้รอนเนี่ยมันหาขนาดไม่ได้มันก็เลยจะผิดสเกลนิดๆนะแต่ก็เดี๋ยวจะเนรมิตสลัมตรงนี้เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมทำไปเรื่อยๆนะโอเคนี่นะครับเสียงลดนิดนึงนะก็ที่ผมเอาไอแพ็กเกจของไอ้ Hot View นะครับมาทาสีนะนี่ด้านข้างก็เพิ่มมุ้งลวดเพิ่มอะไรให้มันลกล้างนิดหน่อยเห็นไกลๆอยู่ไหมครับไกลๆนู่นนู่นนู่นถังขยะนะนี่นะถังขยะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้มันลกกว่าเดิมให้มันลกกว่าเดิมก็เดี๋ยวจะตัดไอ้พวกเศษพวกเนี้ยแล้วก็ขยำขยำให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปิวสวยตามพื้นที่นะครับแล้วก็จะใช้พวกทรายพวกนี้หลายๆสีเลยใช้ช้อนนะผมใช้ช้อนดัดมิวตักให้มันเป็นกองๆนะให้มันดูเป็นกองๆนะครับวางตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกันนี่หนึ่งกองนะดูเป็นกองละซูมเข้าไปเราใช้กาวหยอดนะครับผมใช้วิธีรัดผมก็จะใช้กาวนั่นแหละกาวร้อนนะเดี๋ยวเลี่ยงภาพเลยนะครับประมาณนี้ขั้นตอนนี้เปลืองนิดหน่อยนะเนื่องจากผมไม่ได้ใช้กาวน้ำเพราะว่างานด่วนงานรีบวันเสาร์ต้องเสร็จอ่ะเดี๋ยวมาลุยกันต่อยาวๆนะครับตอนนี้ก็ทำคราบน้ำมันนะครับก็ใช้กาวน้ำนะเห็นไหมเอ่ย
กาวน้ำเทลงพื้นนะครับแล้วก็ใช้กีวีนะกีวีก็กดเทใส่จานแล้วก็เทนะครับแล้วก็สะบัดนะแล้วมันจะเริ่มกระจายเดี๋ยวมันจะเริ่มกระจายนะเพราะกาวน้ำผมทาแบบหนาๆให้มันเยิ้มนะครับก็จะทำเป็นคราบน้ำเจิ่มนองแล้วก็มีคราบน้ำมันนะครับให้มีความรู้สึกคงใกล้สลัมแล้วล่ะแต่ก็จะเหลือตัวบ้านนะครับนี่แท่งบริเออร์ผมก็เอามาทำแล้วนะกองทรายก็น่าจะแห้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาปัดให้มันเก่าอีกนิดหน่อยนะโอเคโอเคทำสลัมไปแล้วนะครับ2หลังนะก็ใช้เศษไม้อัดนะครับมาติดตามกล่องแล้วก็ใช้กระดาษรอนนะมันก็โอเคนะผมว่านี่นะครับโอ้โหฟิลมันได้เลยอะไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำเสร็จเลยแล้วก็รีวิวตอนจบทีเดียวว่าสลัมของผมจะหน้าตามยังไงนะครับนี่เลยอีกเพียบนี่เป็นภาพมุมบนนะครับผมเอาประมาณนี้ก่อนนะก็จะมีกองทรายก็ใช้ทรายกับดินตู้ปลานะครับนี่นะมีส่วนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวถ่ายโค้ดอัพเข้าไปใกล้ๆนะครับอันนี้ให้มองมุมบนก่อนนะเพราะมีสะพานด้วยนะมีสะพานนะครับแล้วหลังคาก็สังกะสีเนื่องจากมันสเกลขนาดเล็กเทียบกับนิ้วเนี่ยเทียบกับนิ้วได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกาวน้ำผสมกับเคลียร์เงาให้มันดูเป็นคราบเหมือนน้ำเน่านะแล้วก็มีเสาไฟนะครับแล้วก็ไฟเหมือนโยงมาแล้วก็ใช้ได้ทำนะโอเคเดี๋ยวจะขยับถอดกล้องออกมาให้ดูอีกนิดนึงนะนี่นะครับมิมิคร่าวๆนี่มุมนี้นะรายละเอียดงานนะครับก็ที่จริงมีโปสเตอร์อะไรก็มาติดแปะนะเนื่องจากฉากมันเป็นฉากเล็กมากเลยนะครับก็มีแท่งบาริเออร์นะครับนี่แล้วก็เป็นสภาพด้านข้างไกลๆนู่นก็จะมีสนามฟุตบอลทั้งหญ้าแล้วก็บนปูนนะครับนี่นะก็กำลังทำเรื่อยๆนะครับตาข่ายก็ใช้มุ้งลวดทำนะด้านบนก็จะเป็นทางด่วนนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคือฉากนี้ใหญ่มากนะครับ30นิ้วคูณ24นิ้วเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะรายละเอียดฉากนี้ก็เพื่อนๆลองดูตามภาพได้เลยนะนี่นะนี่นะดูนะครับโอเคเดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ตท้ายคลิปนี่เป็นทางด่วนที่ต่อเพิ่มนะครับจาก EP ที่แล้วนะนี่ก็เป็นทางด่วนนะครับก็ต่อให้มันมีการสานกันแล้วก็มีพื้นที่ของสลัมตรงนี้ก็ว่าจะทำเป็นสวนสาธารณะมีสนามฟุตบอลนะครับตรงนี้ว่างยังคิดไม่ออกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณชุมชนที่เจริญแล้วก็เป็นพวกตึกนะยังคิดไม่ออกเช่นกันนะครับนี่เป็นคร่าวๆของผลงานของผมนะณปัจจุบันนะครับคลิปวันอาทิตย์นี้ชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวสลัมก็จะมีต่อเรื่อยๆนะครับคือนึกอะไรออกก็จะใส่ไปนะครับก่อนนี้ก็ทำตามความรู้สึกนึกคิดนะสังเกตดูเงาคาบนะครับเน่านะนี่นะครับให้เป็นมองมุมเบิร์ดวิวเลยนะประมาณนี้คงจะไม่เวียนหัวนะครับให้มีความรู้สึกเหมือนบินโดรนถ่ายแล้วกันนะนี่เป็นชุมชนใต้ทางด่วนนะครับเป็นสลับใต้ทางด่วนนะถ้ายังไงชอบใจได้ไอเดียก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้รายการซิกเก้งคอยก็รีวิวสั้นๆฉากทางด่วนที่มีหมู่บ้านสลัมอยู่ด้านใต้นะนี่เลยนี่เอาภาพนี้เป็นหน้าปกดีกว่านะครับสำหรับวันนี้รายการที่เก้งทอยลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะมีฉากใหม่ๆมาทำให้อีกเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ